สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมจะมาให้ดูนะครับเป็นปลั๊กไฟนะครับไอตัวปลั๊กไฟนะครับผมจะแนะนํานะครับว่าถ้าเราใช้ปลั๊กยี่ห้อไม่ค่อยดีนะครับหรือว่ายี่ห้อแถวๆทั่วไปนะครับที่ตามท้องตลาดนะครับเกิดว่ายี่ห้อมันไม่ดีจริงๆนะครับบางทีมันจะมีปัญหานะครับก็คือว่ามันอาจจะเกิดการไหม้นะครับและลุกลามไฟทําให้เกิดไฟไหม้บ้านหรือว่าไม่หอพักหรือว่าที่เราพำนักอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราจะเลือกยี่ห้อไหนนะครับผมก็มียี่ห้อนะครับที่จะมาแนะนำหลายยี่ห้อนะครับแต่ตัวนี้ผมซื้อมาจากห้างนะครับตัวนี้เคยซื้อมาแล้ว1รอบนะครับแล้วมันใช้ดีนะครับผมก็เลยไปซื้อมาใหม่อีกนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อฟิลิปนะครับตัวนี้3เม็ดนะครับมีสวิตช์3ตัวนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่ามีไฟช็อตเนี่ยมันจะมีระบบตัดอัตโนมัตินะครับอ่ะเดี๋ยวมาให้ดูด้านในนะครับตัวนี้สังเกตปลั๊กนะครับตัวนี้มันจะเป็นปลั๊กอย่างดีสีขาวนะครับแล้วทีนี้มันจะเป็นปลั๊ก3ตานะครับมาตรฐานนะครับส่วนตัวนี้ก็มียี่ห้อบอกนะครับของแท้ฟิลิป 3M นะครับตัวนี้อ่ะแล้วก็จะมีตัวนี้ไว้ตัวนี้เป็นเทสไทนะครับตัวนี้ไว้ล็อกไว้นะครับอันนี้ของแท้แน่นอนนะครับอ่ะลองเปิดออกมานะครับโชว์สายนะครับสายยาวนะครับสายยาวนะครับประมาณ3เมตรนะครับตัวนี้นะครับแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูตัวปลั๊กนะครับเดี๋ยวยี่ห้อออกก่อนนะครับยี่ห้ออ่ะเดี๋ยวยี่ห้อมาให้ดูใส่เข้าไปในกล่องเลยนะครับเพื่อให้แฟนจับนะครับนี่นะครับนะครับพยายามโอให้ดูหน้ากล่องอย่างนี้นะครับสายไฟเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีกำลังแรงไฟที่10แอมป์นะครับ250โวลต์นะครับการโหลดขั้นสูงสุด 2,500 วัตต์คือหมายความว่าใช้เกี่ยวกับกระทะไฟฟ้าหรือว่าสิ่งของที่ใช้พลังงานสูงได้สบายๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับตัวนี้ผลิตในประเทศไทยนะครับตะกี้เห็นแวบๆนะครับนี่ครับเม็ดไม่ใช่นะตัวนี้เดี๋ยวดูก่อนดีกว่าผลิตด้านหนึ่งเขาบอกว่าเม็ดอินไชน่าลองกลับอีกด้านหนึ่งนะครับด้านหนึ่งเขาบอกว่าผลิตในประเทศจีนนะครับประเทศจีนโอเคนะครับตามนี้นะครับและทีนี้ก็จะมาให้ดูรูปลักษณ์นะครับตัวนี้จะเป็นปลั๊กสามตาเมื่อเราเสียบสวิตช์มันจะมีไฟนะครับมันจะมีไฟของทั้ง3ตัวเลยส่วนตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวตัดไฟนะครับตัวนี้ตัดไฟนะครับสวิตช์ไฟหลักนะครับมีการป้องกันไฟรั่วไฟเกินนะครับ10แอมป์นะครับโอเวอร์โหลดนะครับโปรเทคชั่นถ้าเกิดว่าเกินหรือว่ามันช็อตมันจะตัดอัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมดูกล่องก่อนตัวนี้นะครับสินค้าตัวนี้เขาจะรับประกัน1ปีนะครับกรณีผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องตัวนี้เสียบแล้วนะครับกดนะครับตัวนี้เป็นไฟสวิตช์สีฟ้าสวยงามนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้นี่ผมกล้าการันตีได้เลยเพราะว่าผมเคยเอามาใช้กับพวกกระทะนะครับต่างๆนะครับทีนี้ยี่ห้ออื่นๆที่ผมเคยลองมา 2-3 ยี่ห้อนี่ไปหมดแล้วครับเละหมดนะครับพอที่นี้มาใช้ตัวฟิลิปเนี่ยซื้อจากห้างมานะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับเสียบไปเลยนะครับเพราะว่าวัตต์มันสูงนะครับไม่มีการว่าหัวปลั๊กละลายนี่ยังไม่เคยเจอกับตัวยี่ห้อนี้นะครับแต่ยี่ห้ออื่นเนี่ยผมโดนมาแล้วนะครับเปิดนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้มาให้ดูนะครับปลั๊กไฟนะครับเป็นยี่ห้อฟิลิปนะครับรุ่น3สวิตช์นะครับเป็นถือว่าเป็นยี่ห้อที่ผมกล้าการันตีแล้วก็มั่นใจนะครับเพราะว่าใช้ด้วยตัวเองมาแล้วนะครับนะครับอย่าลืมนะครับลองไปหาดูนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าไปดูแถวๆพิกซีนะครับหรือว่าห้างสรรพสินค้ามันจะมีอยู่นะครับก็เลือกตามความพึงพอใจนะครับตัวนี้3ช่องเสียบ10แอมป์นะครับโอเคนะครับนี่ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ